ราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงเป็นได้สวัสดีค่ะเคยไหมคะอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แต่ก็เกิดคำถามว่าจะเปลี่ยนยังไงล่ะทำยังไงภาพลักษณ์ตัวเองถึงจะดีขึ้นคงจะดีนะคะถ้าเรามีโค้ชคอยให้คำปรึกษาซึ่งหนึ่งในที่ปรึกษาที่น่าสนใจที่สุดก็คืออาจารย์เอ๋อภัยลักษณ์ตันตระบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ๋อภัยลักษณ์ตันตระบัณฑิตค่ะเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ที่ปรึกษาภาพลักษณ์หรือ Image Consultant ค่ะเปรียบเสมือนกับเป็นร่มใบใหญ่ใบนึงงานนี้ครอบคลุมถึงไหนนะคะเรื่องของinner ก่อนคุณค่าการเห็นคุณค่าของตัวเองการเคารพในตัวเองเรื่องของบุคลิกภาพค่ะเรื่องของภาพลักษณ์โดยองค์รวมของเราหรือว่า personal branding นั่นเองนี่เป็นงานของที่ปรึกษาภาพลักษณ์ค่ะย้อนกลับไปตอนช่วงมัธยมปลายแบบนี้เลยตอนนั้นเลือกเข้าเรียนอะไรคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่เรียนสายวิทย์แต่ว่าชอบศิลปะชอบศิลป์ใช่สายวิทย์ชอบศิลป์สุดท้ายมาเรียน Art English ค่ะ Business English ก็เป็นภาษาอังกฤษธุรกิจที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญงานแรกเลยค่ะคือเป็นล่ามเป็นล่ามใช่เป็นล่ามแล้วในที่สุดก็ขึ้นมาเป็นวิทยากรค่ะเป็นเทรนเนอร์บนเวทีที่ในการเทรนนิ่งครั้งหนึ่งเนี่ยคนเป็นร้อยขึ้นไปค่ะแล้วทำเทรนนิ่งแบบนี้มาทั่วประเทศแล้วจุดเริ่มต้นของการมาสนใจเรื่องการเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์นี่มาจากอะไรคะเพราะตอนที่ทำงานเอกชนเนี่ยก็อยู่สายเทรนนิ่งมาด้วยคือไม่ได้ทิ้งในเรื่องของการอบรมแล้วสอนได้เกือบทุกวิชาก็มีโอกาสได้ไปปรึกษาโค้ชหลังจากที่ปรึกษาโค้ชแล้วมองเห็นว่าเราควรจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์แหละพอค้นหาคุยไปคุยมาไปเจอคำนี้ค่ะ image consultant ที่ปรึกษาภาพลักษณ์นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับทำไมคะนอนไม่หลับเลยมันตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมันเหมือนอยู่ดีๆมาเจอจิ๊กซอตัวสุดท้ายของชีวิตที่มันวางปุ๊บเนี่ยชีวิต complete เลยทุกประการก็เลยตามหาว่าจะไปเริ่มต้นยังไงแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่นิวยอร์กเป็นที่แรกค่ะ Image Consultant หรือที่ปรึกษาภาพลักษณ์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแต่ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นความสามารถของตัวเองตกหลุมรักตัวเองได้ครั้งหนึ่งและหลังจากที่เรารักตัวเองแล้วอะค่ะมันโลกใบนี้มันมีประสิทธิภาพอะทำอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นพื้นฐานของการทำทุกอย่างอะไรที่ทำให้ทุกวันนี้อาจารย์เอ๋มาเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะใช้ความคิดและหัวใจเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเติมความกล้า